แฟนบอลในโซเชียลอยากเห็นสองแท่งฟอร์มดีเสียบแทนชนาธิปเปิดความเห็นแฟนบอลทีมชาติไทยในโลกโซเชียลอยากเห็นใครได้รับบทบาทจอมทัพแทนที่เจชนาธิปสงกสินเพลย์เมกเกอร์จากคอนซาโดเลซัปโปโรที่มีอาการบาดเจ็บสอแววถอนตัวจากชุดคัดบอลโลกกับ UAE วันที่15ตุลาคม62ชนาธิปเจ็บบริเวณน่องขาฝั่งขวาก่อนเกมเจลีกที่คอนซาโดเลซัปโปโรออกไปโดนกระบะโอซาก้าอัด5-1เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาจนสอแววช่วยทีมชาติไทยในนัดสำคัญกลางเดือนนี้หลังจากแพทย์ในโรงพยาบาลที่ซัปโปโรชี้ต้องพัก2สัปดาห์ล่าสุดมีกระแสโซเชียลเรียกร้องให้อากิระนิชิโนโค้ชทีมชาติไทยลองพิจารณาให้โอกาส2แข้งที่กำลังมีผลงานดีอย่างสันวัฒน์เดชมิตรที่เพิ่งเหมา2ประตูพาทูบียูเปิดลังทุบเชียงใหม่ FC 2-0และสุมัญญาปุริสายจอมทัพท่าเรือที่สลัดอาการบาดเจ็บกลับมาลงสนามให้กับต้นสังกัดได้แล้วและเปลี่ยนลงมาซัด1ตุงที่เปิดบ้านรัวไชน่าทอนบิน4-0ทั้งนี้สำหรับเจ้าแคมป์เคยมีชื่อติดทีมชาติไทยยุคที่มีนิชิโนะคุมมาแล้วทว่าหลุดโผในช่วงสุดท้ายไม่ได้เป็น23ขุนพลลุยศึกฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2กลุ่ม G ใน2เกมแรกที่เสมอกับเวียดนาม0-0และชนะอินโดนีเซีย3-0